สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่บังออนก็เป็นเด็กเกาหลีนะคะเกาหลีพูดมามาควันห่วยๆนะพี่น้องกินก้อนนั้นสิไปรับลูกจ้ะถ้ากินพร้อมลูกเดี๋ยวจะไปได้ทำคลิปมีอันสลายพร้อมมามามีพร้อมนี่เผ็ดจี๊ดจ๊าดนะจ๊ะเพิ่นว่าเผ็ดดับเบิ้ลมาสั่นอันดับเบิ้ลคูณ xx เลยว่าสั่นลองเบิ้งสิใส่เบิร์ดบอสล่ะถ้ามันเผ็ดเนาะหรือว่าใส่เบิร์ดโหลดพี่น้องเครื่องปรุงเจ๊กันเลยหยดหยดหยดโอ้เดี๋ยวค่อยเก็บนี่คืออย่างโอ้ยเม็ดหนาตีน้ำลายเยอะเลยนะเป็นใดกันบ้างคะลายอันประเทศก็ฉีดวัคซีนเกือบครบทั่วประเทศแล้วเนาะแต่นอร์เวย์ยังขายอยู่จ้ะในการดูแลสุขภาพเด้อเพื่อนเป็นห่วงทุกคนนะคะมาเอามาโซงโคเรโคเรสิกินเบิร์ดบ่เอาบ่เหลือบ่เหลือจ้ะบ่เหลือพยายามทำตัวให้สดชื่นนะพี่น้องวันนี้กะสิมาให้ฮอขอว่าอยู่นอร์เวย์นานๆก็เสี่ยงกับโรคซึมเศร้านะจ๊ะคนที่อยู่ทางเมืองหนาวโดนๆคนที่มาจากบ้านเฮาบางทีเฮาเป็นเฮาก็บ่รู้ตัวดอกจ้ะแม่ๆทางฝั่งเอเชียต้องระวังค่ะเดี๋ยวขอสวบก่อนจริงสิมาอันเบาเผ็ดคือสิเผ็ดอ๋อเผ็ดเด้อพี่น้องยังบ่มีผักแก่ไหมเผ็ดเผ็ดหอมน้ำมันงาพี่น้องแล้วก็หวานนั่นสลายอาหารลูกก็คืออบไก่แล้วก็หนึ่งข้าวเหนียวอ
แสบเผ็ดร้อนเลยพี่น้องโอ้เผ็ดเผ็ดคำนี้ขอทานลูกนะขอถ่ายรูปแนวจิ้มแคปรูปโอ้เผ็ดอีหลีมากตายเห็นแล้วกับหัวกับหางบ่โอ้พักยกก่อนจ้ะเดี๋ยวขอว่าเรื่องอันนี้ครับโรคซึมเศร้าพี่น้องตั้งกี่กับบ่คิดดอกบ่เคยคิดว่ามันจะมีอยู่จริงนะไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่จริงหรอกพี่น้องแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะมาเกิดจริงๆกับตัวเองนะคือตอนมาอยู่ใหม่ๆปี2ปีแรกมันก็กระชุ่มกระชวยนั่นบ่พี่น้องปีที่3ก็ยังพอทนนะมันจะกระชุ่มกระชวยแบบทำอะไรก็แอคทีฟไปหมดนะคะทำงานทำการทำกับข้าวเห็นหิมะก็ยังแบบว่าชื่นชมตื่นเต้นอยู่นะพี่น้องแต่พอเข้าปีที่4นะเริ่มอาการแบบว่าเบื่อหน่ายอะไรก็ไม่อยากทำขนาดน้ำยังไม่อยากอาบเลยพี่น้องฟันก็ไม่อยากเปลี่ยนเนาะอยู่แบบเลี้ยงลูกแบบอาจจะเป็นเบบี้บูด้วยเนาะแต่ว่ามันโมแมนมันเป็นคือว่าเขาบอไฟอยากได้อยากดีบอไข่บอคว้าอะไรแล้วอะไรเงี้ยจะเป็นแบบสังกตายน่ะเพื่อนอาการก็จะเหมือนนี่เลยเหมือนไวทองแต่ว่าเราก็ยังไม่ถึงขั้นไวทองที่แบบจะแบบขึ้นลงอ่ะไม่ใช่นะคะแต่ว่าอาการมันมาเหมือนกับว่าเรามาอยู่นานๆจากบ้านมานานๆเนาะมันก็จะเป็นแบบจิตใจอ่ะมันห่อเหี่ยวอ่ะมันไม่พุ่งอ่ะมันไม่มีแพชชั่นมันไม่มีความแบบว่ากระตือรือร้นอ่ะเพื่อนๆเข้าใจป่ะพยายามอธิบายว่ามันเป็นยังไงความรู้สึกมันดาวไปเบิดนะแล้วยิ่งปีที่เลิกกับสามีใหม่ๆนะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเราทำมาเพื่อใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันคำถามอยู่ในหัวเพียบเลยเพื่อนๆถ้าใครเคยเป็นนะคะเนาะมาอยู่นอร์เวย์ได้สักพักแบบไม่ตื่นเต้นแล้วอะไรมีขยะชุดลูกไม่ตื่นเต้นแล้วหิมะก็แบบว่าไม่สวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนมาใหม่ๆโอ้ยงามไปเมิดตื่นเต้นไปเมิดเนาะพี่น้องแล้วก็หนาวการเดินทางก็ทรมานอย่างสินะแต่แฮงมีลูกน้อยแฮงแบบว่ามันระทดระทวยไปหมดเพื่อนเรายิ่งตอนเลิกกับสามีใหม่ๆนะคะมันก็จะเป็นแฮงแบบว่าคิดว่าเอ้ยเพราะอันครอบครัวเฮาแย่เพื่อนๆก็ตีจากเบิดสิจริงๆมันกับว่าแมนแบบนั้นนะคะคือแบบว่าพอตัวเฮาเองเฮาเริ่มเบื่อตัวเองเริ่มแบบว่าเบื่อหน่ายผู้คนสินะเบื่อแม้ทางตัวเองอะเพื่อนแล้วกับผู้คนนับประสาอะไรกับคนอื่นใช่มั้ยบางครั้งการตั้งแต่แม่มังออนเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วข้อเสียนะคะเป็นตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้ว
การคบเพื่อนนะคะก็จะคือให้ใจเต็มร้อยแล้วก็ไปตั้งความหวังว่าเราให้ใจกับใครเรารักใครเขาจะต้องรักเราคืนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปตั้งความหวังแบบโลกสวยโลกสวยไปหมดนะคะก็คือมันอยู่ที่ตัวเราเนาะไม่ใช่ว่าอยู่ที่เพื่อนคนนั้นเขาดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวนะคะเกี่ยวกับตัวเรานี่แหละเพราะว่าตัวเราอะคบใครเราไปตั้งความหวังบางครั้งคนเราเคมีไม่ตรงกันใช่ไหมคือแต่เราอะรักเขาไปแล้วชอบเขาไปแล้วเนี้ยเราก็ให้ใจเต็มร้อยเราก็แบบปฏิบัติกับเขาแบบดีกับเขาให้ใจกับเขาแล้วเราคิดว่าเขาก็จะให้กับเรากลับมาเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่จริงการคบค้าสมาคมกับคนอะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันเป็นว่าบางครั้งเราชอบเขาแต่เขาไม่ได้อาจชอบเราเนี่ยเคมีไม่ได้อาจจะไม่ตรงกันเนี่ยคือแบบว่าการคบผู้คนก็เหมือนกันแม่มังออนเพิ่งมาสังเกตเห็นแล้วเพิ่งมาแบบเข้าใจถ่องแท้ว่าโอ้ไม่ใช่ว่าฉันไปเก็ตเขาแล้วเขาจะมาเก็ตเราทุกคนมันไม่ใช่นะคะก็คือคบใครรู้จักใครก็คือต้องเผื่อใจไว้บ้างนะคะแบบเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เข้าใจตรงส่วนนี้เนาะพอตอนนี้ก็เลยแบบเข้าใจก็คือพยายามบอกตัวเองนะบอกตัวเองว่าก็ต้องเว้นระยะห่างนะไม่ใช่แบบโถมตัวเข้าไปใกล้สนิทกันมากมันก็จะมีโอกาสที่แบบไม่ชอบหรือว่าเห็นกันเยอะไปอะไรเงี้ยมันก็ความสัมพันธ์มันก็จะสั้นลงนะเพื่อนๆการคบเพื่อนนะเว้นระยะห่างแล้วก็แบบว่าให้ใจก็ให้เป็นแบบเผื่อใจนะคะมันก็จะการคบค้าก็จะอยู่ได้นานแบบไปได้เรื่อยๆอย่างนั้นดีกว่าจ้ะเมื่อก่อนไม่เข้าใจจริงอันนี้คือแบบว่ากับตัวเองนะคะสังเกตเห็นแล้วว่าอ๋อตัวเองเป็นอย่างนั้นจ้ะนั่นแหละแล้วก็อย่างนึงค่ะก็นี่ถ้าสมมุติใครมีอาการเบื่อๆเซ็งๆห่อเหี่ยวนะคะนี่นะคะถ้าอยู่ทางฝั่งยุโรปนะคะที่แบบประเทศหนาวๆเพราะเรามาจากเมืองร้อนใช่ไหมเรามาจากเมืองร้อนแล้วแบบว่าเราอ่ะคือวิตามินดีอ่ะเราต้องการมากกว่าคนผิวขาวมากกว่าคนในท้องที่ในพื้นที่นี้ใช่ไหมเพราะว่าเรามาจากเมืองแดดวิตามินดีเต็มร้อยอย่างเงี้ยนะคะนี่ตัวนี้ช่วยได้นะเพื่อนดีพลัสนะคะวิตามินดีเข้มข้นนะกับหัวกระถางนะวิตามินดีเข้มข้นแล้วก็วิตามินรวมนะจ๊ะแล้วก็น้ำมันป่าเนี่ยแหละอันนี้เขาให้มาด้วยนะเขาบริจาคมานะจ๊ะไม่ใช่ซื้อเองนะแต่กล่องนี้อยากจะแพงอยู่นิดนึงนะค่ะแพงอยู่นิดนึง280หรือเท่าไหร่เนี่ยแต่มันก็เยอะนะคะเยอะมากเยอะนี่ค่ะวิตามินรวมกินพวกนี้แล้วมันก็ช่วยได้บ้างนะคะทำให้แบบเราแบบสดชื่นขึ้นนิดนึงเนาะสดชื่นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็อยู่ที่ใจเราเนาะพยายามแบบว่าบางครั้งก็สวดมนต์ช่วยได้นะเพื่อนๆแต่แม่มังออนไม่ค่อยนะตอนหลังสวดมนต์ช่วยได้นะคะตั้งสตินั่งสมาธิอะไรพวกนี้เนาะเวลาที่เกิดความรู้สึกพวกนั้นนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูเนาะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าการมาอยู่เมืองนอกเนาะสังคมเมืองนอกก็จะสอนเรานะว่าการคบค้าผู้คนนะต้องเว้นระยะห่างจะอยู่รู้จักกันได้นานๆมันจะกินต่อยคลิปมันยาวแล้วเพื่อน
จะรู้บ้างกับซีเบิร์ดจนได้เนาะเอาละเหลือไว้เล้มพร้อมลูกจังน้อยยังหน่อยได้ถือว่าได้น้ำกันกินเผาพร้อมกันหมดอ๋อเผ็ดเหมือนกันนั่นแหละเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่บังออนม่วนบังออนม่วนชื่อบังออนอินนอร์เวย์นะเด้อจ้ะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายแฮปปี้